ุณไปขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับสำหรับรายการอะไรครั้งนี้คุณนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่สอนให้ทำในวันนี้มีเมนูที่ชื่อว่าตรงห้องโลกเป็นของร้านสิริคิทเช่นอยุธยาอยู่อยุธยานะท่านผู้ชมครับแต่นี่มันเป็นอย่างไรทำไมต้องมาออกรายการมันมีความโดดเด่นตรงที่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีคนทำแล้วครับเพราะมันทำยากมากก็เวลาในการทำก็ไม่มากมายนะใช้เวลาประมาณสัก3วันไปกับไปกับบ้านสามวันนานไปแล้วครับประมาณนั้นถึงจะเสร็จตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจึงไม่ค่อยมีคนทำมันเป็นเอกลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมมากและมันจะอยู่ในครัวคุณต่อยเอ็กซ์โปซีซั่น6ที่Royal Paragon Hall นะครับชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนครับระหว่างวันที่7ถึง11นี้ครับอย่าพลาดเขาไปด้วยแล้วเขาจะเอาของดีๆเหล่านี้ไปให้ท่านถ้าท่านขี้เกียจทำเองแต่ถ้าอยากจะทำเราสอนเมนูนี้ให้ท่านขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสิริลักษณ์เทพวงศ์จากร้านสิริคิทเช่นอยุธยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขาร้านสิริคิทเช่นอยุธยาอยู่ที่ไหนคะอยู่เส้นทางไปวัดใหญ่ระหว่างวัดใหญ่กับวัดพนัญเชิงค่ะอ๋อแล้วก็เลยวัดใหญ่ไปหน่อยนึงค่ะจะอยู่ขวามืออยู่ขวามืออันนี้เป็นสาขาแรกค่ะสาขาที่2ก็คืออยู่ในโฮมโปค่ะโฮมโปสุราษฎร์ธานีค่ะเส้นเลี้ยงเมืองค่ะอยู่สุราษฎร์เลยเหรอค่ะโอ้โหทำไมมันห่างกันอย่างนั้นอ่ะมันต้องประสบความสำเร็จเอาอาหารภาคกลางไปให้แผ่ไปถึงคนภาคใต้ทานเลยเหรอใช่ค่ะไอเมนูนี้มันจริงๆมันมาจากไหนยังไงไอตัวนี้ค่ะคือเป็นเมนูที่ทางร้านเราคิดขึ้นเองนะคะมันก็คือเดิมมันเบสออนมาจากหมูตรงพอแล้วเราก็ชอบทานหมูฮ้องแล้วก็หมูพะโล้เราก็เลยเอา3ตัวนี้มารวมกันแล้วเราก็คิดชื่อตอนคิดชื่อนี่สามีเขาถามว่าเราจะคิดชื่อว่าอะไรดีก็นอนคิดกันอยู่เราก็นอนไม่หลับนะอาคิดไปสามก็ประมาณสักตีสองอ่ะหนูก็คิดขึ้นได้เพราะเราก็ใช้ตรงห้องโล้พอหนูคิดได้หนูก็นอนหลับแล้วก็บอกสามีหลับไม่ลงเลยค่ะตีสามมาจากอะไรตรงห้องโล้ตัวแรกก็หมูตรงพอไงค่ะตรงพอแล้วก็หมูหองแล้วก็พะโล้เอามามิกรวมกันรวมกันก็เป็นตรงห้องโล้ค่ะแต่กระบวนการทำมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันมีกระบวนการที่ยุ่งยากมากตั้งแต่เตรียมการมาอ้าวจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นมันใช้เวลาเป็นวันๆเลยทีเดียวเราจะมาดูกันว่าเขาทำกันอย่างไรในการที่เขาคิดอันนี้ขึ้นมาได้ครับตรงห้องโล้สิริคิทเช่นอยุธยานี่ครับนี่คือร้านนี่สามีนะดีใจแล้วนะตอนนี้นอนหลับแล้วนะฮะหลับแล้วเอาเริ่มต้นจากอันนี้ค่ะตั้งน้ำค่ะน้ำเช่นน้ำ3ลิตรนะคะนี่กระเทียมค่ะที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็กระเทียมใส่ลงไปก่อนค่ะแล้วก็รากผักชีค่ะครับประมาณ 3-5 รากนะคะใส่ลงไปค่ะอ๋อแล้วก็ตังโอค่ะตังโอค่ะประมาณ2ต้นนะคะอ่าฮะแล้วก็อบเชยค่ะอบเชยอบเชยค่ะครับแล้วก็โป๊ยกั๊กค่ะโป๊ยกั๊กเครื่องยาจีนค่ะนะครับให้มันมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เม็ดผักชีค่ะเม็ดผักชีค่ะครับประมาณช้อนโต๊ะนึงนะคะครับผมแล้วก็ผงพะโล้ค่ะอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะครับแล้วก็นี่หอมใหญ่ค่ะแน่นอนขาดไม่ได้ประมาณ1หัวนะคะครับขิงค่ะครับผมเคยดับข่าวนะคะผมเลือกทำตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับครับผมแล้วก็ดอกเกลือต้องใช้ดอกเกลือนะคะมันจะละมุนละม่อมนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะนี่น้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะครับน้ำมันหอยค่ะครับประมาณ1กระบวยนะคะ1กระบวยครับผมแล้วก็มีไอ้ตัวนี้ซอสปรุงรสค่ะครึ่งกระบวยค่ะอีกครึ่งกระบวยค่ะนี่ครับคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันแล้วปล่อยให้มันเดือดค่ะปล่อยให้มันเดือดนะคะนี่ครับนี่เดือดแล้วปล่อยให้มันเดือดอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่หมูลงไปหมูเราต้องมัดตอกด้วยนะคะเพื่อว่าเวลาต้มนานๆมันจะหมูส่วนที่เอามามัดตอกนี่หมูส่วนไหนราวนมค่ะราวนมท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ค่ะพร้อมแบบนี้เคี่ยวต่อไปประมาณ6-8ชั่วโมงค่ะ6-8ชั่วโมงก่อนนี่เบื้องต้น6-8ชั่วโมงเคี่ยวไปอ่อนๆให้เนื้อมันแบบว่านุ่มอะค่ะครับผมแล้วก็ระหว่างนั้นเราก็ช้อนมันช้อนมันออกช้อนมันออกช้อนมันออกนะครับช้อนมันออกครับก็เคี่ยวไปน้ำมันมันจะออกมาอยู่แล้วท่านผู้ชมตอนนี้จนมันนุ่มใช่พอนุ่มเสร็จ8ชั่วโมงเราก็กรองค่ะกรองแยกหมูกับแยกน้ำแยกหมูกับน้ำออกจากกันใช่ค่ะครับผมนี่ท่านผู้ชมดูดีๆนะครับน้ำไม่ทิ้งนะคะเก็บออกไม่ทิ้งเก็บไว้ครับผมอันนี้คือน้ำมันงาค่ะคราวนี้ใส่น้ำมันงาลงไปในกระทะอันนี้3เกลือค่ะเอา3เกลือใส่ลงไปผัดลงไปค่ะให้หอมเอาให้หอมแล้วก็ใส่หอมเจียวลงไปด้วยค่ะแล้วใส่หอมเจียวอีกต่างหากนี่นะครับผัดเข้าไปให้หอมใช่ค่ะนะครับผัดไปจนหอมได้ออกมาแล้วเอามาพักไว้อีกใช่เนี่ยท่านผู้ชมดูนะฮะแล้วก็เอาน้ำที่กรองนี่นะคะเอามาผัดกับไอ้3เกลือเมื่อกี้เนี่ยค่ะเอาน้ำที่กรองเมื่อสักครู่เนี่ยที่8ชั่วโมงนะท่านผู้ชมใส่น้ำมันงาลงไปน้ำมันงาลงไปค่ะนะครับ
นี่ครับประมาณ2ช้อนนะคะซีอิ๊วดำหวานค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานประมาณช้อนกว่าเพื่อให้เกิดสีสวยงามให้เกิดสีแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะแต่งรสด้วย3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เต้าเจี้ยว5ช้อนค่ะอ่ะฮะเราต้องใส่ตอนนี้นะคะซีอิ๊วดำหวานนะคะถ้าใส่ตอนแรกอ่ะไม่ได้มันจะดำแล้วก็3เกลือที่เมื่อกี้ทำว่าใส่ลงไปนี่ครับแล้วก็ใส่หมูที่เราเมื่อกี้เรากรองไว้แล้วเอาลงไปอีกใช่ค่ะลงไปอีกเคี่ยวต่อประมาณอีก 1-2 ชั่วโมงไฟอ่อนๆเคี่ยวต่อไปอีก 1-2 ชั่วโมงไฟอ่อนๆนะครับเคี่ยวเสร็จแล้วยังทานไม่ได้นะคะยังทานไม่ได้เก็บเอาไว้อีกประมาณ2วันค่ะเก็บไว้อีก2วันอุ่นเช้าอุ่นเย็นอีก2วันเพื่อว่าให้มันจะเข้าที่เข้ารสเข้าเนื้อถึงจะเสร็จสิ้นต้องห้องโลครับโอ้โหเหมือนคุณอยู่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เลยอะทำแล้วลักษณะเหมือนเลยอะอยากเมื่อกี้หนูขอจะถามอานนึงครับที่พี่ยังพูดว่าทำไมต้องมัดต่อเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราตุ๋นลงไปนะคะเนื้อมันจะยุ่ยแล้วมันจะแตกค่ะแล้วมันจะเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราดูมันดูแบบดูมีคุณค่าค่ะมันน่าทานมันเอาจริงๆนะคุณครั้งแรก 6-8 ชั่วโมงครั้งที่2อีก2ชั่วโมงแล้วก็ต้องอุ่นเช้าเย็นอีก2วันเพราะฉะนั้นมันคงแตกแน่นอนเค้าก็เลยทำมาเป็นแบบนี้ออกเป็นลักษณะนี้มันเป็นความแตกต่างซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอย่าได้เสียเวลาเลยนะครับแล้วนี่มีน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมครับทานกับน้ำจิ้มน้ำส้มน้ำส้มวิธีทานผมหยิบอันนี้ออกมาได้เลยเราดูด้วยกันไหมได้ดูด้วยกันเอาด้วยกันไม่ด้วยกันโอ้ดูมันนุ่มเลยโอ้ดูมันนุ่มนะเฮ้ยดูดิมันหลุดออกมาเลยเฮ้ยมันก็ไม่นุ่มมากเว้ยแต่มันก็เอาเป็นว่าตาใครตามันแล้วกันนะฉันเพียงอยากจะรู้นั่นว่าไอ้สุกอุ่นแล้วอุ่นอีกทำแล้วทำอีกมันจะเป็นงานฉันหาทางไม่เจออยู่เนี่ยนั่นก็ต้องจิ้มน้ำจิ้มหน่อยนึงขออนุญาตครับน้ำจิ้มเผ็ดนะคะเมนูนี้ค่ะกะเพราฟาดไฟกระดูกหมูอ่อนผัดเดี๋ยวก่อนนะต้มทีละอันฮะอันนั้นไม่รอดแล้วฮะเอาอันนี้เลยฮะมันนุ่มจริงๆนะครับแต่ต้องจิ้มจิ้มใช่ครับทานโทษทานกับนี้ได้ไหมปกติก็ทานด้วยกันป่ะปกติทานด้วยกันทานกับมันโถอันนี้เราไม่ดื่มเยอะทานคู่กับอันนี้ได้ค่ะผักดองโอ้โหอ๋อมีผักดองใช่ค่ะใส่เท้าดองค่ะทานผักดองอร่อยมากอร่อยจริงๆครับโอ้ยขอโทษครับอ๋ออาเชยเลยเหรอครับหมายถึงว่าน้ำจิ้มเขาแซ่บมากครับผักกาดองเป็นแบบพริกแบบเผ็ดจริงๆส่วนที่เป็นมันก็ยังก็นุ่มส่วนที่เป็นเนื้อแดงก็เข้าเนื้อจนเกือบจะแข็งนะแต่คำว่าแข็งคืออร่อยนะคือตรงมันนะอ๋อชอบมากพอกัดไปปุ๊บมันแตกพุ้งมาเลยนะคุณผู้ชมแล้วมันละลายออกมาเลยนุ่มมากเลยเนื้อนี่มีกลิ่นแบบเครื่องอยู่ในนี้หมดเลยกล้าพูดได้เลยมันคือความแตกต่างมันคือสิ่งที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนผมการันตีได้ว่าไปทานเลยครับมันมีความแตกต่างจริงๆเลยท่านโทษนะครับไอ้อย่างนี้จริงๆเลยที่ร้านขายชิ้นสักเท่าไหร่เนี่ยก็ขายเป็นขีดนะคะอ๋อเป็นขีดขีดละเท่าไหร่ขีดละ50บาทค่ะถ้าเป็นเซตแบบเป็นเซตเราก็มีนะคะอ๋อเป็นเซตอย่างนั้นก็มีทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นเป็นเซตแล้วเอาไปอุ่นเองที่บ้านใช่ค่ะนี่ครับแต่ท่านจะสามารถเจอได้ในครัวคุณต๋อยเอ็กซ์โปซีซั่น6ได้นะครับที่พารากอนนะครับไปกันได้ที่นั่นเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณศิริลักษณ์ขอขอบคุณร้านสิริคิทเช่นอยุธยาขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดเมนูแบบนี้เลยวิธีคิดอย่างนี้นอนไม่หลับอย่างนี้สมควรนอนไม่หลับเพราะคิดเสร็จแล้วมันดีจริงๆครับลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับจงกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ หม้อแกงงาดำไข่เค็มครับ เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นของงาดำและมีการใส่ไข่เข้าไปแล้วกลายเป็นขนมที่แบบไม่กินมันอร่อยแตกต่างมันไม่เหมือนขนมอะไรเลยนะเนี่ยหอมงาดำเต็มจมูกไปหมดเลยใครชอบงาดำผมชอบงาดำกินเขาเลยทานงาดำก็แบบเต็มปากเต็มคำอร่อยมากเธอก็ได้คิดขนมใหม่ขึ้นมาแล้วนะเนี่ยขอข้าวต้มสักชามได้ไหม